คนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ค่อยๆสู้กันต่อไปครับความจริงความจริงเสมอครับที่ประกันตัวเสร็จแล้วเนี่ยยังไงต่อครับประกันตัวเสร็จแล้วก็ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน1เดือนภายใน1เดือนเราต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไปครับอันนี้มีอาการยังไงมั้งครับก็ปกติครับตื่นเต้นไหมครับที่ขอมาแพร่ข่าวอย่างนั้นกับเราก็เหตุการณ์แบบนี้ก็ทุกคนก็ตื่นเต้นแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนอะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของเราไปนะครับหนักใจไหมครับก็ไม่หนักใจก็สู้ต่อไปเรายอมรับเองครับว่าศาลท่านตัดสินอย่างเงี้ยมันคือเราก็ไม่เห็นพ้องด้วยหรอกแต่ว่าเราก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายครับเราลองสู้อีกนะครับมีอะไรฝากถึง FC ที่เป็นห่วงคุณครูบ้างก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ค่อยๆสู้กันต่อไปครับความจริงความจริงเสมอครับ